สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์เจาะลึกพื้นฐานรายวันนะครับประจำวันพฤหัสที่29กันยายน2559นะครับเริ่มที่ DTAC นะครับคาดกำไรไตรมาส3นะครับลดลง 45% year on year นะครับอยู่ที่671ล้านนะครับเนื่องจากรายได้หลังจากค่าบริการที่ยังอ่อนตัวนะครับโดยทางฝ่ายคาดลดลงเล็กน้อยนะครับ 1% year on year จากการเติบโตของรายได้บริการข้อมูลนะครับยังไม่สามารถชดเชยการอ่อนตัวของรายได้บริการเสียงที่ลดลงประกอบกับการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่ยังอยู่ในระดับสูงนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนกดดันจากต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบไตรมาสก่อนหน้านะครับคาดกำไรเพิ่มขึ้น 375% Q1Q นะครับจากฐานที่ต่ำในไตรมาส2นะครับที่ได้รับผลกระทบจากรายการพิเศษจากค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างรวมถึงรายได้ลดลงจากการบันทึกรายการพิเศษทางบัญชีแม้ว่าแนวโน้มไตรมาส3ยังไม่สดใสเท่าไหร่นะครับแต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในการรักษาฐานลูกค้านะครับจากจำนวนฐานลูกค้าในกลุ่มโพสต์เพจปรับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งฐานลูกค้าในกลุ่มนี้มีสัดส่วนที่ราว 20% ของฐานลูกค้าทั้งหมดและรายได้เฉลี่ยต่อเลขหมายนะครับของกลุ่มนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ 2.5 เท่าในขณะที่ฐานลูกค้ากลุ่มใหญ่นะครับอย่างในกลุ่มพรีเพจนะครับแม้จะลดลงแต่อยู่ในระดับที่ชะลอตัวลงมากนะครับเทียบกับในช่วงไตรมาส2สำหรับในระยะสั้นนะครับคงยังไม่มีการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจใกล้เคียงนะครับโดยให้ความสำคัญอยู่ที่ธุรกิจบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยรอความชัดเจนของการเจรจาใช้คลื่น 1,800 เมกะเฮิรตซ์ของแคทนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะเสริมความมั่นคงของแบนด์วิดต์ของ DTAC นอกจากนี้แล้วโอกาสเช่าเสาและสายส่งนะครับภายใต้กิจการร่วมค้าของแคทจะเป็นส่วนช่วยเพิ่มคุณภาพและการครอบคลุมของโครงข่ายของ DTACทางฝ่ายคงคำแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่35บาทสำหรับ DTAC Oishi นะครับไตรมาส2กำไรสุทธิ469ล้านนะครับเพิ่มขึ้นถึง 148% year on year แล้วก็ 61% Q1Q ดีกว่าคาดนะครับจากการดำเนินงานที่ดีขึ้นทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มนะครับและจากการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนะครับส่งผลให้ Margin ปรับตัวดีขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารนะครับลดลงแต่ภาษีจ่ายเพิ่มขึ้นจากกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับสำหรับปี59นะครับทางโออิชิจะมีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีนะครับของบริษัทจากเดิมที่ปิดบัญชีสิ้นสุดเดือนธันวานะครับเป็นเดือนกันยาทำให้เดือนกันยานี้จะเป็นการปิดงบปีของบริษัทอย่างไรก็ตามนะครับทางฝ่ายคาดว่าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงรอบบัญชีนะครับแต่หากการดำเนินงานในครึ่งปีแรกที่ดีกว่าคาดนะครับทำให้ทางฝ่ายปรับประมาณการผลการดำเนินงานปี59ขึ้นจากเดิมโดยปรับยอดขายขึ้นนะครับเป็น 12,288 ล้านบาทลดลง 20% year on year นะครับและแนวโน้ม margin เพิ่มขึ้นปรับกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็น 1,034 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น 45% year on year แม้แนวโน้มการดำเนินงานปี60นะครับทางฝ่ายคาดว่าเติบโตได้ทั้งต่อเนื่องนะครับทั้งจากกลุ่มเครื่องดื่มจากการเป็นผู้นำตลาดและสินค้าใหม่ที่ออกมาได้รับผลตอบรับที่ดีนะครับขณะที่กลุ่มรับจ้างผลิตยังมีการเติบโตได้ส่วนกลุ่มอาหารคาดว่าภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะหนุนให้ Same Store Sales Growth กลับมาเป็นบวกได้นะครับและคาดว่าการใช้ประโยชน์ร่วมกันในการผลิตจะทำให้การดำเนินงานในกลุ่มอาหารดีขึ้นคาดกำไรสุทธินะครับอยู่ที่ 1,290 ล้านนะครับเพิ่มขึ้น 25%ทางฝ่ายคาดว่าโออิชิยังมีปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงานทั้งจากธุรกิจหลักนะครับรวมถึงการมีผู้ถือหุ้นใหญ่อย่างกลุ่มไทยเบเวอเรจซึ่งจะช่วยต่อยอดธุรกิจของบริษัทให้แข็งแกร่งขึ้นนะครับราคาปัจจุบันทางฝ่ายแนะนำทยอยซื้อนะครับราคาพื้นฐานอยู่ที่151บาทนะครับสำหรับโออิชิ SCS นะครับยอดจองโดยรวมยังต่ำนะครับได้มาแค่ 16,800 ล้านบาทนะครับคิดเป็นแค่46% ของเป้ายอดจองทั้งปีที่ 15,000 ล้านนะครับโดยยอดจองคอนโดยังชะลอนะครับอย่างไรก็ตามทางบริษัทมีแผนที่จะเปิดโครงการคอนโดใหม่2โครงการนะครับคือ28ชิดลมนะครับมูลค่า 8,000 ล้านและแชมเบอร์เชอร์นะครับรัชดารามินทามูลค่า800ล้านบาทพิจารณาจากทำเลโครงการแรกนะครับทำเลกลางเมืองที่ชิดลมนะครับคาดว่าน่าจะมียอดจอง 50% หรือ 4,000 ล้านทำให้ยอดจองคอนโดน่าจะจบปีนี้นะครับใกล้เคียง 6,000 ล้านบาทได้ในเวลาเดียวกันนะครับทางฝ่ายค่อนข้างพอใจนะครับต่อยอดจองแนวราบนะครับโดยยอดจองแนวราบสะสม8เดือนนะครับได้มาแล้ว 5,300 ล้านบาทเทียบกับเป้านะครับ 9,000 ล้านนะครับคงเหลือต้องทำเพิ่มอีก 3.7 พันล้านหรือเดือนละ900ล้านนะครับแต่เฉลี่ยยอดจองบ้านปีนี้นะครับได้ราวที่700ล้านบาทนะครับทางบริษัทจะเปิดโครงการแนวราบใหม่อีก3โครงการนะครับเชื่อว่ายอดจองเฉลี่ยจะดีขึ้นนะครับ
ทางฝ่ายคงเป้าโอนปีนี้นะครับที่14,400ล้านบาทนะครับเพิ่ม9%เยือนเยียตอนนี้มีการโอนในงวดครึ่งปีแรกไปแล้ว 8,000 ล้านนะครับขาดอีก 6,400 ล้านบาทซึ่งจะมาจากแบ็คล็อกนะสิ้นเดือนสิงหานะครับมียอดรอโอนครึ่งปีหลังนะครับ 2,900 ล้านบาทส่วนที่เหลือต้องไปหวังจากยอดจองแนวรับ4เดือนสุดท้ายนะครับราคาหุ้นล่าสุดยังซื้อขาย PE ที่ 6-7 เท่านะครับเทียบกับค่าเฉลี่ย PE 9เท่าขณะที่มุมมองยอดจองยอดโอนและกำไรยังมีแนวโน้มเติบโตได้นะครับผมคำแนะนำซื้อราคาพื้นฐานที่ 4.50 นะครับสำหรับ SCSF กลุ่มพลังงานนะครับเมื่อวันที่26กันยาที่ผ่านมานะครับจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานนะครับได้มีการทบทวนอัตราการรับซื้อไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการใหม่ในรูปแบบ Feed in Tariff หรือ FIT นะครับสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมากจากเดิมที่อัตรา 5.66 บาทต่อหน่วยนะครับลดลงเหลือ 4.12 บาทต่อหน่วยบนระยะเวลาสนับสนุน25ปีสาเหตุหลักคือราคาต้นทุนก่อสร้างหลักในส่วนของแผงโซลาร์เซลล์นะครับและอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าราคาปรับตัวลดลงมากดังนั้นการปรับลดลงครั้งนี้นะครับจะเป็นการปรับเพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงนะครับนอกจากนี้ทางเรกูเลเตอร์ยังมีแนวโน้มที่จะปรับอัตรารับซื้อของโครงการพลังงานลมตามลำดับแม้แนวโน้มอัตราการสนับสนุนราคารับซื้อไฟฟ้าจะลดลงอย่างที่เคยคาดไว้นะครับกดดันผลตอบแทนโครงการนะครับเหลือเพียง 8-9% เปรียบเทียบกับระดับ 9-11% นะครับกระทบต่อความสนใจของการลงทุนในการเปิดรอบถัดไปทั้งนี้ก็ยังต้องรอความชัดเจนนะครับเพื่อประเมินขนาดของผลกระทบนะครับโดยขึ้นอยู่กับว่าตามใหม่จะนำมาปรับใช้ทันทีหรือไม่ทั้งนี้หลายบริษัทในกลุ่มพลังงานได้เตรียมรับมือเตรียมพร้อมปรับแผนธุรกิจลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับแม้ว่าผลระดับผลตอบแทนที่ราว 10% จะใกล้เคียงกับโครงการในประเทศขนาดที่ใช้เงินลงทุนสูงกว่าแต่จะมีความแน่นอนในแง่ขั้นตอนการดำเนินงานนะครับและได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารญี่ปุ่นถึง185%นะครับทางฝ่ายยังคงน้ำหนักการลงทุนในกลุ่มพลังงานทดแทนเป็นมากกว่าปกตินะครับสำหรับในช่วงไตรมาส4นะครับถึงไตรมาส1นะครับปีหน้านะครับมองปัจจัยสนับสนุนจากโควต้าที่กำลังทยอยออกมานะครับมากกว่า 1,000 เมกะวัตต์และผลตอบแทนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์จะเข้าสู่ระดับปกตินะครับแต่พลังงานทางเลือกประเภทอื่นๆยังคงมีระดับผลตอบแทนที่น่าพึงพอใจเลือก PSTC เป็นท็อปพิกของกลุ่มนะครับที่ราคาปัจจุบันยังต่ำกว่ามูลค่ามากนะครับเมื่อเทียบกับโครงการในมือที่ปัจจุบันราว45เมกะวัตต์คาดว่าผลการดำเนินงานจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นได้ Q1Q นะครับตั้งแต่ไตรมาส3เป็นต้นไปนะครับและยังไม่รวมส่วนเพิ่มจากโครงการใหม่ๆที่จะร่วมยื่นเสนอนะครับทั้งขยะชีวมวลแสงอาทิตย์ในช่วงไตรมาส4ด้วยนะครับต่อที่ Market News มี VGI นะครับ Mass Rapid Transit Corporation นะครับหรือ MRT Corp นะครับประเทศมาเลเซียนะครับได้ประกาศการชนะประมูลโฆษณาในรถไฟฟ้าสายซูไงบูโรกาจังนะครับซึ่งแบ่งประมูลเป็น3แพ็คเกจนะครับคือสื่อโฆษณาในสถานีนะครับสื่อภายนอกสถานีและสื่อในขบวนรถไฟฟ้านะครับโดยมีบริษัทไทเทเนียมนะครับซึ่งเป็นจอยเวนเจอร์ที่ VGI ถือหุ้น 19% นะครับร่วมกับบริษัทที่มาเลเซียอีก3แห่งชนะการประมูลในแพ็คเกจ A และ C นะครับสัญญาสัมปทานโฆษณาดังกล่าวมีอายุ10ปีโดยผู้ชนะการประมูลจะต้องจ่ายผลตอบแทนขั้นต่ำและส่วนแบ่งรายได้ให้กับ MRT Corpโครงการรถไฟฟ้าซูไงบูโรกาจังนะครับเป็นหนึ่งในโครงการเส้นทางรถไฟฟ้าใต้ดิน3สายในเขตหุบกาลังนะครับมีระยะทาง51กิโลเมตรนะครับมี31สถานีนะครับขบวนรถไฟฟ้าที่ให้บริการ58ขบวนโดยจะแบ่งการเปิดใช้งานเป็น2ระยะนะครับระยะที่1สถานีซูไงบูโรสถานีเซอร์มันตันนะครับที่จะเปิดให้บริการปลายปี59ระยะที่2นะครับสถานีเซอร์มันตันนะครับถึงสถานีกาจังจะเปิดในเดือนกรกฎาคมปี60นะครับทางการมาเลเซียคาดมีผู้ใช้บริการ 400,000 คนต่อวันถือเป็นข่าวบวกนะครับอย่างไรก็ตามช่วงแรกอาจต้องรับรู้ผลขาดทุนก่อนนะครับระยะสั้นอาจมีการเข้าคิดกำไรในข่าวดังกล่าวขอใช้ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากยังขาดรายละเอียดที่สำคัญอยู่อิงราคาพื้นฐานเดิมนะครับ 5.35 บาทไว้ก่อนและยังคงแนะนำขายนะครับสำหรับ VGI สำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ